ัวท็อปกับตัวรองท็อปนะครับวันนี้เอามาจอดเทียบให้เพื่อนๆดูมองด้านหน้าแบบนี้เหมือนกันมากนะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านนะมาดู Wave OS 10 i 2022นะครับสีใหม่ล่าสุดแล้วครับเป็นสีน้ำเงินเป็นตัวท็อปกับตัวรองท็อปนะครับวันนี้เอามาจอดเทียบให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะเป็นจุดสังเกตนะเผื่อใครสนใจนะครับรุ่นนี้อยู่ลองสังเกตดูได้นะเป็นตัวท็อปอันนี้จะท็อปนะครับเพื่อนฝั่งนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับไปเรียนดูรอบคันเลยครับมาต่างกันตรงไหนบ้างเพื่อนแบบเราเลือกซื้อแล้วผิดรุ่นนะครับก็เอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเป็นสีน้ำเงินทั้งคู่นะครับดูรูปทรงดีไซน์นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ต่างเลยนะครับความแตกต่างนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็จะมีล้อแม็กนะครับเพื่อนๆล้อแม็กนะครับตัวรองท็อปเป็นล้อซีลวดแต่ยางเป็นยางวินเลเบอร์ทั้งคู่นะครับขนาดยางเท่ากันเลยนะครับยางทั้งล้อแม็กและล้อซีลวดนะครับเป็นยางมียางในนะเวลาตะปูตำอะไรพวกนี้ครับมันจะรั่วเลยนะครับเพราะว่ามีหลายท่านคอมเมนต์ถามว่าเป็นยางจุ๊บเหล็กหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่เราก็จะมีราคาทางการผ่อนให้เพื่อนๆด้วยนะท้ายคลิปมาเทียบราคาให้นะครับดูลายนะครับเพื่อนๆเหมือนกันเลยด้านหน้านะครับสีน้ำเงินจะเป็นตัดสติ๊กเกอร์ตรงนี้สีออกฟ้าๆนะครับฟ้าขาวๆนะไฟหน้าเป็น LED ไฟเลี้ยวเป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้มองด้านหน้าแบบนี้เหมือนกันมากนะครับทั้งลายทั้งอะไรเลยทั้งสีทั้งลายเหมือนกันมากนะครับเราก็จะไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังตัวรองท็อปเป็นสีดำนะครับตัวท็อปเป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยเทาทั้งคู่นะครับแต่สติ๊กเกอร์ Honda นะครับตัวท็อปจะเป็นสีดำนะครับส่วนตัวรองท็อปจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับตัวท็อปรองท็อปจะไม่มีนะครับเป็นแบบเรียบๆเลยเครื่องยนต์ก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นสีเดียวกันล้อแม็กก็เป็นสีดำนะครับหน้าหลังเลยนะครับมี5ก้านนะครับตัวท็อปโชคหลังตัวท็อปเป็นสีดำนะครับส่วนตัวรองท็อปเป็นสีบรอนซ์แบบนี้ก็ดูง่ายๆเลยครับสติกล้อนะครับแล้วก็สีด้านหลังแค่นั้นนะครับมันจะต่างกันประมาณนั้นเลยนอกนั้นก็คล้ายๆกันหมดนะครับแล้วก็มีชุดสีบางจุดนะครับที่มันเป็นอย่างตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีเดียวกับตัวรถรองท็อปจะเป็นสีดำแบบนี้นี่มาดูไว้นะครับก็คือตัวท็อปนะครับล้อแม็กจะมี3สีนะครับส่วนตัวรองท็อปจะมี4สีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงนะครับเรื่องลูกหลอดไฟท้ายก็เป็นหลอดมีไส้นะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดมีไส้นะครับกล่องยูบ็อกก็เท่ากันนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับเหมือนกันหมดนะครับน้ำมันก็ใช้แก๊ส9195นะครับมาดูหน้าปัดเรือนใหม่นะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็เหมือนกันทั้งตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันนะครับรายละเอียดก็น่าจะประมาณนี้นะครับดูคร่าวๆนะครับให้เราสังเกตแค่ล้อแม็กกับสีแค่นั้นนะครับสีด้านหลังส่วนลายมันคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับนี่มองด้านหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยระบบเกียร์ตัวนี้เป็น4เกียร์วนนะครับเพื่อนเวลาเราเข้าเกียร์ให้กด1 2 3 4นะครับถ้าเราอยากเข้าเกียร์ว่างถามว่าถ้าเราจอดเราก็สามารถเข้าได้นะครับแต่ถ้าเรายังขับอยู่ไม่สามารถกดไปได้นะเพราะมันมีตัวล็อกของเขาอยู่นะครับแต่ถ้ารถจอดสนิทเราสามารถกดปั๊กไปเกณฑ์เกียร์ว่างได้เลยนะครับกุญแจก็เป็นล็อก2ชั้นนะครับเหมือนกันเลยทั้ง2ตัวนะครับมีมาให้2ดอกนะครับกุญแจ
กระจกก็เหมือนกันนะครับตัวรองท็อปกับตัวรองท็อปเหมือนกันมาดูราคานิดนึงครับราคาตัวรองท็อปนะ 46,500 บาทนะครับมีทั้งหมด4สีนะครับมีแดงดำเทาดำน้ำเงินดำแล้วก็สีเทาไอ้สีขาดำเทานะครับใช้เงินดาวผ่านร้านนะครับประมาณ 9,050 บาท12งวด 4,100 นะครับ24งวด 2,420 นะครับ36งวด 1,730 นะครับไฟแนนซ์ใช้เงินดาว9บาทส่ง 2,523 บาทนะครับ36งวดอันนี้เฟซนะครับนี้ไลน์เบอร์โทร062 417 4975นะครับสาขาโคกสูงนะครับสมเกษตรยนต์สาขาโคกสูงนะสนใจก็โทรมาถามได้นะครับราคา 46,500 ตัวรองท็อปมาดูตัวท็อปนะครับตัวท็อปอยู่ 48,500 นะครับต่างกันอยู่6 7 8 2,000 นะครับต่างกันอยู่ประมาณ 2,000 ใช้เงินดาวผ่านร้านตัวท็อปนะครับใช้เงินดาวประมาณวันออกรถประมาณ 10,000 กับอีก50บาทครับเงินดาวผ่านร้านนะครับต่างกันอยู่ประมาณ 1,000 นะครับเพื่อนสูง12งวด 4,200 อีก10บาทนะครับ24งวด 2,480 นะครับหาถูกงวด 1,780 ก็ไม่เกินไม่ต่างกันเยอะนะตารางการผ่อนนะครับถ้าไฟแนนซ์ก็ใช้เงิน9บาทนะครับส่ง 2,490 นะครับหาถูกงวดแล้วตัวท็อปนะมีทั้งหมด3สีมีน้ำเงินมีดำมีแดงนะครับน้ำเงินเทาดำเทาแล้วก็แดงเทาตัวท็อปจะตัดด้วยเทานะชื่อมันนะครับเฟซไลน์ก็เหมือนกันนะครับโทรมาถามได้ครับ08เอ้ย062 417 4975นะครับจัดให้แล้วนะครับเพื่อนๆตัวท็อปกับตัวรองท็อปใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับก็ทางคันอยู่ 2,000 บาทถามว่าอันเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับ 2,000 บาทได้อะไรบ้างนะก็จะมีล้อแม็กล้อแม็กผมเคยไปเช็คราคาแล้วนะครับคู่ละมันตกอยู่ประมาณ2ล้อละ 2,000 กว่าบาทได้ผมตีไปประมาณ 5,500 นะครับล้อนะ 5,500 ครับแล้วก็จะมีอะไรอีกอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับต่างแค่ล้อนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนชุดสีผมว่าราคาไม่ต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าได้โหล 5,500 คุ้มนะเพื่อนๆถ้าเราซื้อไปพร้อมรถเลยมันจะคุ้มมากถ้าเราอยากได้โรแม็กนะครับแต่ถ้าวัยรุ่นคนไหนที่จะเอาไปแต่งเอาไปจัดทรงหล่อๆแบบใส่โลอะไรพวกนี้ครับก็แนะนำไปตัวรองท็อปก็โอเคนะเพราะว่าเราจะไม่ต้องซื้อดุมซื้ออะไรเพิ่มไหมครับถ้าเราซื้อโรแม็กไปเราต้องซื้อดุมเพิ่มนะครับแล้วก็ซีลวดนะครับแต่ถ้าเราเอาตัวรองท็อปไปเราก็สามารถใส่ล้อได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ยางเล็กๆแล้วแต่วัยรุ่นนะครับชอบแบบไหนก็จัดตามทรงได้เลยนะครับก็อันนี้อธิบายคร่าวๆนะครับเผื่อใครสนใจผมแนะนำเอาไปแต่งนะเอาไปตัวรองท็อปนะครับแต่ถ้าอยากได้ความแข็งแรงทนทานนะครับก็ใช้แม็กล้อแม็กไปเลยนะครับต่างกันอยู่ประมาณ 2,000 นะครับถามว่าคุ้มมากนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับ